ยมาจากเฮ้ยไม่ได้ขโมยเนี่ยรถเพื่อนฉันขนาดเพื่อนยังทำได้ลงเลยเหรอเฮ้ยบอกว่าไม่ได้ขโมยเนี่ยรถเพื่อนฉันนัดกันไปซิ่งคืนนี้มันไปเข้าห้องน้ำอยู่เดี๋ยวมันมาแน่ใจเหรอว่าไปเข้าห้องน้ำอ่ะเฮ้ยไอ้นอนอะไรของแกไว้เอกโอ้ยทำไมแกไม่ไปเข้าห้องน้ำในบ้านวะมันไกล10เมตรเนี่ยนะแกก็รู้ว่าฉันน่ะขี้เกียจจะตายโอ้พี่ก็เลยไปปิดปิ้วที่เสาไฟฟ้าเนี่ยนะจะปิดปงปิดปิ้วอะไรกันครับฉี่อ่ะพูดเป็นไหมฮะเด็กวัยรุ่นสมัยนี้พูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยเยอะเยอะทีไหมเนี่ยพี่สอนพูดดีกว่าไหมน้องเอ้ยน้องต้องทำร้ายแตกต่างหลากหลายดังลูกไม้ที่มาต่างกันกระดอกผมนั้นหนาเผาพันถึงแตกต่างทุกดอกก็สวยดีต่างจิตต่างคนต่างเหตุผลก็มีต่างเส้นทางใครก็อยากไปดีถึงแม้แปลกก็แค่ต่างแต่ทุกทางก็งดงามที่เชียงรายนุ้ยสนุกมากและยิ่งตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นดอยแม่สลองนะโอ้โหน้ำมันหมดไอ้นนท์เนี่ยนะมันก็ไปหาน้ำมันมาเติมโอ้โหหายากมากเลยเหรอหาง่ายมากเอ้าคนแม่สลองเนี่ยนะมีขายทุกอย่างนั่นแหละแต่พอเติมน้ำมันเสร็จนะโอ้โหรถวิ่งชิวเลยเจ๋งก็ไอ้นนท์เนี่ยนะมันไม่เอาน้ำมันพืชมาเติมไม่รู้มันคิดได้ไงอ้าวก็มันอยู่ใกล้กว่าปั๊มน้ำมันน่ะโอ้โห10เมตรเนี่ยนะโอ้โถแกก็รู้ไว้ว่าฉันน่ะขี้เกียจและอีกอย่างนึงใครจะไปรู้ว่าน้ำมันพืชมันใช้แทนกันไม่ได้โธ่ตอนฉันอนุบาลยังรู้เลยอ้าวฉันอยากเข้านิติว่ะแต่คุณพ่อน่ะสิอยากให้ฉันเรียนวิศวะคิดอยู่ว่ะว่าจะเลือกสอบที่ไหนจำตอนที่เราอยู่หน้ามอแม่ฟ้าหลวงได้ปะคงจะเป็นมอแม่ฟ้าหลวงเฮ้ยไม่ใช่ไม่จุฬาธรรมศาสตร์สาวสาวสวยมากก็แล้วแต่ว่าสาวที่ไหนสวยกว่ากันวะเฮ้ยจะเฮฮากันเนี่ยช่วยไปเฮฮาที่อื่นได้ไหมฉันต้องใช้สมาธิดาวหนึ่งทำไมหอบหนังสือลงมาเยอะแยะเลยล่ะลูกก็เองนะสิครับแม่พาเพื่อนมาเอะอะโวยวายอะผมไม่มีสมาธิเลยอะเออเห็นอาจารย์เขาบอกแม่ว่าหนึ่งยังไม่ส่งใบประเมินผลเข้ามหาวิทยาลัยเหรอลูกคือแม่ครับผมอยากเลือกนิติศาสตร์นิติศาสตร์ก็ดีคุณพ่อต้องไม่ชอบใจแน่เลยครับคุณแม่ก็รู้ว่าคุณพ่ออยากเรียนวิศวะมากกว่าคุณรู้ไหมว่าวันนี้ที่บริษัทผมไปเจอเรื่องอะไรมาผู้รับเหมาที่เราใช้อยู่ก่อสร้างผิดแบบครับโอ้แปลว่างานวิศวะเนี่ยมันก็ต้องยุ่งยากเหมือนกันนะคุณก็ใช่อ่ะดิเนี่ยแล้วไอ้ข้างบ้านอ่ะมันก็เลยไปจ้างทนายมาฟ้องเรา
ฮะแล้วคุณก็รู้ไอ้พวกทนายความมาพูดไอ้ครั้งนี้พูดอีกนี่พูดมันหน้าเบื่อมันปวดหัวนี่คุณหนึ่งอ่ะเขาอยากจะลองสอบเข้าเรียนที่มาวิศวะครับคือผมกล่าวว่าจะลองสอบเข้าวิศวะดูครับถึงมันจะดูยุ่งยากแต่ก็น่าสนุกดีเหมือนกันท้องรู้ไหมว่าวิศวะเนี่ยครับเรายังเรียนอยู่เลยนะตั้งแต่อยู่มหาวิทยาลัยนะมันจะมีคนมาจองตัวเราแล้วนะจะบอกให้คิดดีคิดเป็นถูกต้องผมไปอาบน้ำนะร้อนมากแล้วมาเจอเรื่องอะไรบ้าๆอย่างเงี้ยเฮ้ยพวกทนายความน่าเบื่อนายทำไมหนึ่งไม่บอกพ่อเขาไปเล่าแม่ผมได้วางแผนก่อนเถอะครับวันนี้ดูคุณพ่อลมไม่ดีเลยอ่ะคอยดูนะเว้ยเดี๋ยวคืนนี้ฉันจะไปซิ่งไปวิ่งให้ชิลไปเลยขี้โม้เองเลยไปเร็วไปอะไรของแกวะเนี่ยปวดฉี่โอ้ยไปเฮ้ยห้องน้ำทางนี้โอ้ยไกลอ่ะหน้าบ้านใกล้นิดเดียวไม่ต้องห่วงแป๊บเดียวไม่ได้เป็นห่วงไงเว้ยห่วงชาวบ้านเขาไหนเอ้าก็พี่เอกจะไปแข่งรถไม่ใช่หรอแล้วนี่นึกคึกอะไรมาเนี่ยดูแต่งตัวซะหนูวิจะเอาไปเอาเฟซอวดเพื่อนนักหากล่ะเฮ้ยๆๆๆโอ๊ยอะไรเนาะไปไม่ได้ทำไมอ่ะมันอันตรายไปได้ไงถ้าพี่เอกไม่ให้หนูวิไปนะหนูจะฟ้องพ่อเฮ้ยแล้วตั้งแต่ฉันย้ายมาอยู่เนี่ยเคยเห็นพ่อห้ามฉันได้ไหมล่ะเชอะขอพี่นนท์ก็ได้แล้วพี่นนท์ไปไหนอะอยู่หน้าบ้านนุ่นมันกำลังพี่นนท์เซะขนาดนั้นใครเขาจะไปห้ามทันกันเราโอ้ยเอกเงยก็ไม่ได้อะไรก็เสื้อสวยดีดิดูดิจ๋าคือว่าหนูวิขอไปด้วยได้ไหมหนูวิอยากไปดูเขาแข่งรถกันไปเลยดิไปเฮ้ยไม่ได้นะเว้ยให้หนูวิไปได้ไงไม่อ่ะเดี๋ยวพ่อรู้ว้ายกลัวพ่อนี่หว่าเฮ้ยนนฉันไม่เหมือนแกนะเว้ยไปยายวิขึ้นเลยไปเฮ้ยเบาๆดิไปนั่งดีไปเลยคืนนะเกือบเข้าวินไปแล้วติดที่ลุงเข็นปลาหมึกนั่นแหละเออแต่โชคดีนะที่ลุงแกโดดหลบทันแต่โชคร้ายที่ปลาหมึกมันโดดไม่ทันเตะกระจาดเลยเอาพ่อหอเงินไปกินข้าวเพื่อนหน่อยดิไม่มีปัญหาเฮ้ยนิ่มเลยเพิ่งให้ไปเมื่อวันก่อนโธ่อ้าวคุณพ่อสวัสดีครับอ้าวนี่โอ๊ยเราไงเอกนายทำนี้กับเราได้ไงไหนๆว่าพ่อนายนี่เหมือนกอริลล่าเหรอฮะแต่ฉันว่าพ่อนายนี่เหมือนณเดชน์นุ้ยไหนบอกว่าพ่อดุไงวะฮะพ่อออกจะเป็นพ่อพระใจดีสักขนาดนี้
ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกลูกพ่อครับฮะขอเงินให้ผมกับเอกไปรับประทานข้าวได้ไหมครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะสั่งสอนมันอีกรอบนึงไม่ไหวแล้วเนาะได้มาครับเดี๋ยวเมื่อคืนพาน้องไปไหนกินข้าวนะพ่อก็กินที่บ้านแล้วไงโถพ่อกินข้าวทีเดียวเนี่ยจะอิ่มไปตลอดชีวิตเลยหรือไงเออที่เมื่อวานไปกินข้าวจริงๆครับคุณพ่อสุดหล่อนี่สมองมานี่เลยหนูวิมานี่มีเรื่องอะไรเมื่อคืนหนูวิแอบไปดูแข่งมอเตอร์ไซค์มาที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงกับใครตอนไหนเดี๋ยวคือฉันฟังคำถามไม่ทันอ่ะอีกรอบได้ปะไปกับเอกที่ถนนรัชดาซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปเมื่อคืนครับเก็บทุกคำถามเลยลูกไหนบอกว่าจะไม่บอกใครไงก็ไม่ได้บอกใครหรอกแค่โพสต์ Facebook รู้ทั้งโรงเรียนเลยขนาดผอ.เนี่ยยังเรียกแม่ไปคุยด้วยเลยโอ้ยหนูวิไม่น่าแอดเฟรนด์ผอ.เลยอ่ะเด็กออกไปซิ่งไปแว้นได้ไงทำงี้ได้ไงฮะมันอันตรายถึงชีวิตแล้วทำให้คนอื่นเดือดร้อนโถพ่อมันไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้นหรอกนาผมอ่ะไม่ถึงกับปิดถนนเหมือนในข่าวหรอกเอกกำลังจะบอกว่าเอกเนี่ยยังมีคุณธรรมว่าอย่างนั้นนี่ป้าจะพูดขึ้นมาทำไมเนี่ยอ้าวก็ถ้าเอกไม่มาชวนลูกของน้าไปด้วยน้าก็ไม่ยุ่งกับเอกหรอกชวนนายเลิกทำตัวแบบนี้เถอะมันดูไม่มีอนาคตเลยเฮ้ยพูดงี้ยังไงวะคือผมก็ไม่ได้อยู่ในแวดวงรถแข่งอะไรหรอกครับแต่ผมก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดครับผมเจ๊จากนี้เป็นต้นไปนะห้ามออกไปซิ่งไปแว้นไปนันขาดแล้วที่เรามีนัดแข่งรถวันนี้ล่ะว่าไงนายแค่บอกแกไม่อยู่แวดวงแข่งรถไงแม่ซีเรียสนะรู้ไหมว่ามันอันตรายแค่ไหนแล้วมันก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเขาด้วยอ่ะพี่เอกชวนค่ะแม่หนูวิอยากไปแม่รู้นี่ต่อให้พี่เอกเขาชวนหนูวิก็ไม่ควรไปแถมไปโฆษณาทั้งโรงเรียนยังก็เป็นฮีโร่เนี่ยนี่อาทิตย์นี้นี่แม่จะหักค่าขนมหนูวิครึ่งหนึ่งแม่คะหรืออยากโดนหักมากกว่านั้นคะจริงๆเลยหนูวิเนี่ยเป็นไงที่หนึ่งหนูวิเจ๋งปะดังเลยอะไม่เจ๋งไปกันเถอะเดี๋ยวก็โดนจับได้ลูกนี่
ถ้ากลัวโดนจับได้นะขึ้นไปนอนบนห้องเลยไปไม่ได้หนูวิพูดกับเพื่อนไว้แล้วไงถ้าหนูวิไม่ไปเพื่อนก็รอตายเลยดิถ้างั้นเอาเป็นไปปุ๊บอัพสเตตัสปั๊บกลับเลยเออไปแล้วอุ้ยอ้าวแม่ครับอ้าวสวัสดีครับนนจะกลับแล้วเหรอกลับแล้วครับกลับบ้านแม่ขึ้นเข้าบ้านใช่ไหมครับเออว่าจะขึ้นไปนอนแล้วครับขับรถกลับบ้านดีๆนะครับบ้านดีๆครับสวัสดีครับแม่ครับครับสวัสดีครับเออครับผมปิดบ้านให้แม่ด้วยนะปิดบ้านให้แน่นอนได้ครับผมจ้ะเฮ้ยแม่ไปแล้วเฮ้ยแม่ไปแล้วไปแล้วแม่ไปแล้วเฮ้ยไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ได้แล้วดิขับร้อนตายแล้วเนี่ยเร็วเย้เฮ้ยเบาๆวูออกมาได้แล้วไปไหนขึ้นรถไปไหนกันหรอไปไหนกันไปกินข้าวไปด้วยดิจะไปทำไมดึกแล้วกินตอนนี้เดี๋ยวก็อ้วนลงพุงหรอโอ้ยดูสิอ้วนเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหิวอ่ะอย่าเลยกินตอนนี้เนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพโอ้ยเลิกอ้อมค้อมมันได้ละรู้ๆอยู่ว่าจะพูดอะไรกันถ้าหนูไปพี่จะบอกแม่เดี๋ยวนี้โถ่หนึ่งอย่าขี้ฟ้องไปหน่อยเลยนะแม่เฮ้ยอยู่เนี่ยดีแล้วยายวิไม่ไปเฮ้ยเดี๋ยวทำไมทำกับหนูแบบนี้แล้วหนูวิต้องอัพรูปลงเฟซบุ๊กนะโถเดี๋ยวพี่ทำโฟโต้ช็อปให้ก็ได้อยู่เนี่ยดีแล้วไปแล้วไอ้นนท์ทำโฟโต้ช็อปเป็นด้วยเหรอวะโอ้ยใครจะไปทำเป็นแล้วเอาเหรอเอาก่อนสิพัดให้หนูวิไปด้วยสิแล้วขอหนูวิไปด้วยนะหนูวิไปด้วยพี่น้องไม่เจ๋งเลยหวยมากเลยจับกันแล้วจับเราไว้จับเราไว้ผมไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไปแล้วไปแล้วเรียบกุญแจกุญแจไปแล้วนะค่ะเดี๋ยวส่งข่าวเดี๋ยวส่งข่าวขับรถดีๆนะเรียบไปแล้วจ้ะไปแล้วมีอะไรครับคุณพ่อแม่เองเจ้าเอกมันขับรถซิ่งท่านก็ที่พ่อเตือนมาแล้วว่าห้ามไปขับรถซิ่งอีกแล้วก็บอกว่าตอนที่พวกมันขับหนีตำรวจกันเนี่ยรถมันจะไปชนกันหลายคันเลยอะลูกพี่เอกเป็นยังไงบ้างคะพ่อเฮ้ยโอ้ยพี่เอกโอ้ยพี่นายหูสั่นเลยอะสายหน้านี่คือไม่รู้ไม่ใช่ไม่รอดไม่รู้เฮ้ยไปนะตายกุญแจในมือไปแล้วจริงคุณอะไรเองคุณจะไปชุดนี้จริงเหรอคะนี่ไงคือชุดนอนกับสูทไปแล้วค่ะค่ะคุณอะไรเอกถ้าคุณไปเจอเอกคุณอย่าไปว่าอะไรเอกนะเขากำลังขวัญเสียผมขวัญเสียกว่ามันอีกไอ้ลูกคนนี้เตือนมันก็แล้วห้ามมันก็แล้วมันไม่ฟังผมครับไปแล้วเดี๋ยวจะขับรถดีๆนะขับรถดีๆนะคะจ้าเฮ้ยจะตกใจกันทำไมเนี่ยหนูวิ
เป็นไงล่ะเป็นไงเด็กแว้นอะเป็นยังไงฉันผิดเองที่ฉันเลี้ยงลูกไม่ดีเอกฉันขอโทษที่ฉันเลี้ยงแกไม่ดีหรือไม่เคยมีเวลาเลี้ยงแกแกถึงเป็นอย่างนี้แกคนเดียวเลยนนเอาตัวรอดปล่อยให้ฉันโดนจับอยู่คนเดียวโหถ้าพ่อฉันรู้ฉันก็โดนด่าตายดิวะเฮ้ยแล้วฉันไม่โดนด่าหรือไงวะถึงแกจะโดนด่านะเว้ยแกก็โดนด่าแค่พ่อคนเดียวแต่ฉันนี่สิโดนด่าทั้งพ่อทั้งแม่เลยอิจฉาว่ะที่พ่อแม่หย่ากัน จะไปสร้างความเดือดร้อนที่ไหนกันอีกพ่อครับคืออย่างนี้ครับผมคือผมเนี่ยจะพาเจ้าเอกมันเนี่ยไปเยี่ยมคนป่วยที่มันขับรถชนเมื่อวานครับผมมีความรับผิดชอบสูงมากครับขอบคุณครับผมโอ้เอาตังค์ดีกว่าเออทำอะไรอ่ะก็ไปซื้อนมซื้อน้ำผลไม้ซื้อผลไม้ไปเยี่ยมเขาอย่างน้อยก็แสดงความรับผิดชอบความมีมนุษยธรรมของแกบ้างหยิบดิหยิบเออครับพ่อต้องดูว่าไปเว้ยไปเลี้ยงมีตังค์แล้วโอ้ยไอ้บ้าคำถามท้ายละครหนูวิแอบหนีตามพี่เอกเพื่อไปทำอะไร 1. ดูแข่งมอเตอร์ไซค์ 2. สวดมนต์ข้ามคืนผู้ที่ตอบถูก5ท่านแรกจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการส่งคำตอบได้ที่ sitcom@thaipbs.or.th ประกาศผู้ที่ได้รับของที่ระลึกทาง Facebook Sitcom ลูกไม้